สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะวันนี้เรามนตามันดาร่านอกสถานที่ค่ะเดี๋ยวเราเสียงกันนิดนึงนะคะวันนี้อยู่ที่สนามบินดอนเมืองค่ะก่อนจะขึ้นเครื่องไปเสียงเป็นยังไงบ้างคะโอเคค่ะนิดนึงนะคะท่านผู้ชมคะเรายังอยู่ในรายการมนตามันดาร่าโอเคค่ะตอนนี้นะคะจะไม่มีเสียงสะท้อนแล้วเราอยู่ในรายการมนตามันดาร่านะคะช่วงนี้เป็นมนตามันดาร่าสัญจรค่ะคุณยุทธมาสวัสดีนะสวัสดีด้วยค่ะเอาบุญมาฝากนะคะเดี๋ยวจะขึ้นเครื่องไปเชียงใหม่ค่ะปฏิบัติธรรม3วันแล้วก็พบกับคณะพระทางเชียงใหม่นะคะร่วมกันนะคะตอนนี้เป็นกิจไอบรรยากาศสนามบินดอนเมืองนะคะเราก็จะอยู่กันเงียบๆวันนี้ได้รับการอนุเคราะห์นะคะจากร้านแบ็คแคนยอนค่ะเดินไปหลายร้านนะคะอีกร้านหนึ่งเขาก็บอกว่าไม่สะดวกค่ะตอนนี้อย่าลืมนะคะ1คำถาม1คำตอบค่ะกับมนตาแมนดาร่าช่วงนี้เป็นช่วงสุดสัปดาห์นะคะเราต้องไปโกยบุญก่อนใกล้จะเข้าพรรษาแล้วค่ะแล้วก็เชิญชวนญาติธรรมทุกคนนะคะมีเครื่องบินลงนะคะเขียนคำถามเข้ามาค่ะรายการมนตาแมนดาร่านะคะพบกันทุกที่นะคะต้องขอขอบคุณท่านผู้บริหารช่องนะคะคุณต่อนะคะมีคุณวุฒิวัยวุฒิแล้วก็ประสบการณ์มากในเรื่องของทีวีอินเทอร์เน็ตนะคะเราอยู่กันทุกที่ทุกเวลาทุกสถานที่นะคะหมอมีโจทย์นะคะอยู่ที่เชียงใหม่แล้วก็จะต้องขึ้นเนปาลแล้วก็ไปอินเดียนะคะก็คุณต่อบอกว่าไม่มีปัญหาเลยค่ะโอเคค่ะ1คำถาม1คำตอบนะคะกับรายการมนตาแมนดาร่าพบกันเหมือนเดิมค่ะกับเหรียญอัศจรรย์นะคะมีใครทักทายเข้ามาคุณยุทธนะคะคุณยุทธสวัสดีค่ะสวัสดีคุณยุทธด้วยนะคะคุณยุทธอย่าลืมฝากเข้าไปกดเพจเทศมหาชาตินานาชาติให้ด้วยนะคะค่ะอนุโมทนาบุญมาด้วยนะคะอย่าลืมค่ะสายสดนะคะเราต่อสายสดได้รับกันเหมือนเดิมนะคะสายสดโทรเข้ามานะคะที่02ของเบอร์รายการนะคะเดี๋ยวให้ขึ้นนิดนึงนะคะหรือว่า0632682555ค่ะ0632682555ค่ะนี่ค่ะปานะยำเย็นนะคะช็อกโกแลตร้อนต้องขอขอบคุณนะคะสปอนเซอร์สถานที่วันนี้จากแบ็คแคนยอนค่ะวันนี้ก็บรรยากาศในแบ็คแคนยอนสวยงามมากนะคะนี่เห็นนะคะก็ถือว่าเป็นกินไอของเซนนะคะแล้วก็มีการทำงานร่วมกันค่ะโอเคค่ะมีคำถามจากท่านผู้ชมทางบ้านเข้ามาแล้วนะคะบ้านเลขที่42จะให้โชคไหมคะรู้สึกเป็นหมอดูอินเตอร์ขึ้นมาทันทีเลยนะบ้านเลขที่42จะให้โชคไหมคะก็เป็นคำถามที่ดีนะคะแต่มันไม่ได้ออก42นะมันจะออกตัวอื่นอ่ะมันออกเมื่อ5งวดที่แล้วที่เคยเล่นไปนะคะไม่รู้ว่าเสียงได้ยินชัดไหมเหมือนสะท้อนหรือเปล่าเสียงชัดไหมคะนะคะเดี๋ยวลองให้ทางแอดมินช่วยทักกันหน่อยนะคะว่าเสียงมันชัดไหมนะคะแล้วก็คุณธนกุลถามมาว่าอยากทราบว่าผู้ครองตอนนี้ของปลอมเป็นของแท้ไหมคะถามเรื่องผู้ครองมาด้วยนะคะช่วงนี้ปฏิบัติธรรมกันนะคะเราไปช่วงของชัดนะคะชัดโอเคงั้นก็ถ้าชัดก็จะสบายใจไปพูดกันนิดนึงนะคะใช้อีกเครื่องนึงนะคะเราตอนนี้นะคะเวลากดไลค์กดแชร์สาธารณะให้ด้วยนะคะช่วงนี้รายการมนตาแมนดาร่า Channel 8นะคะWW Channel 8 thailand.com ค่ะเราพบกันนะคะ
ป็นเวลาจันทร์ถึงศุกร์นะคะเวลาดีค่ะ4โมงถึง5โมง20นะคะทุกสถานที่นะคะทั่วโลกค่ะเวลาหมอไปจะดึกสัญจรที่ไหนนะคะเราก็จะสามารถไม่หายห่างหายกันไปไหนนะคะแล้วก็จะมีอาทิตย์หน้านะคะก็จะขึ้นหนองคายค่ะแล้วก็จะเฟซไทม์กันที่หนองคายอีกทีนึงนะคะโอเคค่ะนิดนึงคุณธนคุณนะคะถามว่าอยากทราบว่าคู่ครองตอนนี้ของความเป็นคู่แท้ไหมโอเคจริงๆแล้วก็ถือว่าเป็นคู่สร้างคู่สมนะคะแต่ว่าจะพูดจาไม่ค่อยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ค่อยถนอมน้ำใจกันเกินไปหน่อยก็จะมีภาวะการขัดแย้งกันนะคะแต่ถือได้ว่าเวลาทำกิจกรรมหรือกิจการร่วมกันก็ถือว่าดีค่ะสายสดยังรับได้นะคะ0632682555ค่ะ0632682555นะคะคิวหมอจะอยู่อีกทีนะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะของอาทิตย์หน้านะคะแล้วก็สำรวจแล้วก็จองคิวกันเข้ามาค่ะทุกครั้งนะคะเราก็จะอยู่กันกับรายการมนตราแมนดารานะคะวันนี้ขออนุญาตนะคะอยู่นอกสถานที่นิดนึงเพราะว่ามีภาคสมทบนะคะจะต้องติดต่อประสานงานเทศมหาชาตินานาชาติเมื่อกี้เพิ่งมุทิตาสักการะนะคะหลวงพ่อธรรมปาโลนะคะเจ้าวาดวัดสักเกศสิงห์วิหารท่านเป็นพระชาวเนปาลค่ะท่านก็มาพักจำพรรษาที่ประเทศไทยอยู่นะคะช่วงนี้ค่ะโอเคเสียงชัดปกติโอเคค่ะคุณอภิชยาบอกว่าสาธุเห็นไหมได้บุญฟรีๆดูดวงด้วยดูบุญดูดวงฟรีใช่ไหมแล้วก็ได้บุญฟรีๆอีกนะคะวันนี้ไม่แต่งหน้าเลยอะหน้าสดมาก คุณยอดบอกว่าของผมบ้านเลขที่90/32ที่นครปฐมมีสิทธิ์ขายได้เร็วๆนี้ไหมครับเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นหรือเปล่าถ้าเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นที่รั้วออกสีขาวแต่ช่วงนี้รั้วเป็นสนิมรั้วจะเห็นบ้านภายในได้ไม่ใช่เป็นลักษณะรั้วโป่งทึบหรือเปล่าคะถ้าเป็นรั้วไม่ได้โป่งทึบนะคะแล้วสามารถขายได้ไหมขายได้ค่ะขายได้นะคะแต่ว่าต้องไปขอองค์พระปฐมนะคะว่าขายได้แล้วก็ไปทำบุญกันโอเคคุณอภิชยาคุณอภิชยาไอ้คุณอภิชยานี่ที่อยู่ที่ฝรั่งเศสหรือเปล่าคะใช่ไหมใช่ไหมคะคุณพิชยาที่อยู่ฝรั่งเศสหรือเปล่าคะถ้าใช่เดี๋ยวเขียนถามไปทีนะคะคุณธนกุลนะคะคุณนนกุลไม่ได้เบื่อค่ะคุณนนกุลบอกว่าอาจารย์ถามทุกวันอย่าเพิ่งเบื่ออย่างเงี้ยเลยเขาเรียกว่าแฟนคลับแชร์ให้ยังคะรบกวนแชร์ให้หน่อยนะคะช่วงนี้เดี๋ยวพรุ่งเราจะไปมีสายโอเคค่ะรับสายเลยค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลได้ยินไหมคะฮัลโหลได้ยินเสียงไหมคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับได้ยินไหมคะได้ยินครับจากไหนเอ่ยครับจากนครปฐมครับอ๋อนครปฐมคุณย้อนหรือเปล่าไม่ใช่ครับอ๋อย้อนยังไงจ้าดีจ้ามีอะไรรับใช้ฮัลโหลครับฮัลโหลครับครับมีอะไรรับใช้ลูกขอดูเรื่องความรักหน่อยครับโอเคไหนขอชื่อย่อหน่อยชื่อย่อแฟนหน่อยปอปลาครับตัวอะไรนะปอปลาครับปอปลาโอเคนี่เขาเรียกว่าทิ้งกันไปนานนะอาจจะมีความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยดีต่อกันในช่วงนี้แล้วลักษณะของการทิ้งกันไปนานไม่ได้เจอกันนานหรือว่าไม่ได้ปฏิปต่อหรือนัดพบหรือพูดเจอกันตอนนี้ถามว่าปัญหามีไหมจริงๆแล้วไม่ถือว่ามีปัญหานะอยากให้ไปติดต่อแล้วก็ประสานงานหรือพูดคุยหรือประสานความคงเกี่ยวร่วมกันคนชื่อปอปาตอนนี้เขาก็จะมีโอกาสนะคะที่จะไปอยู่ต่างถิ่นต่างแดนหรือเรียนต่อต่างประเทศนะคะ มีคำถามอื่นไหมย้อจ้าย้อครับมีคำถามอื่นอีกไหมฮัลโหลยังไงแล้วแต่นะคะเดี๋ยวเราคุยกันอีกทีนะคะเพราะว่าเราใช้สถานที่ร่วมกันกับคุณสมเจตนะคะเสียงปกติโอเคค่ะคุณอภิชยาอยู่นครปฐมนะคะ
คุณธนคุณโอเคค่ะคุณธนคุณถามว่าอาจารย์ครับถ้าอยากไปหาอาจารย์ส่วนตัวต้องทำยังไงบ้างดีค่ะอยากเจอกันเหมือนกันนะคะเราส่วนตัวกันก็0632682555ค่ะครับ0632682555นะคะค่ะทันสมัยใช่เลยทันสมัยอยู่แล้วค่ะอาจารย์อยู่ไหนก็ถ่ายสดได้ใช่ใช่ค่ะแล้วช่วงนี้คือไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมครับฮัลโหลได้ยินไหมคะใช้สถานที่เป็นสาธารณะนะคะร่วมกันกับเพื่อนๆ นะคะที่จะรอการขึ้นเครื่องเดินทางไปทั้งในและต่างประเทศด้วยกันต้องขอขอบคุณวันนี้แบ็คแคนยอนนะคะก็เป็นผู้สนับสนุนพื้นที่ถ่ายทำค่ะค่ะเดี๋ยวนี้นิดนึงนะคะเรื่องของคุณธนกุลนะคะขอความกรุณานะคะโทรเข้า0632682555ค่ะวันนี้เดี๋ยวขอตัดภาพเข้า VTR ของเดิมหน่อยได้ไหมคะว่าก่อนจะมาเป็นหมอดูเนี่ยมีความชอบทำดุลมากแค่ไหนเดี๋ยวขอ VTR ทุดงอินเดียให้หน่อยค่ะเราไปดู VTR ทุดงอินเดียพร้อมกันนะคะเดี๋ยวรอ VTR สักครู่นะคะแล้วก็วันนี้จะมี VTR ภาค2นะคะเรื่องเทศมหาชาตินานาชาติของพุทธยาประเทศอินเดียค่ะน่ารักจังเลยคุณอภิชยาคุณหมูดีเข้ามาแล้วนะคะสวัสดีค่ะแอดมินก็เข้ามาด้วยขอบคุณมากค่ะนะคะคุณสมเจตก็เข้ามาด้วยเสียงปกตินะคะขอบคุณค่ะคุณยอดโอเคคุณยอดช่วยแชร์ให้หมอหน่อยนะคะขอบคุณค่ะนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวขอเราไม่แน่ใจว่าได้ VTR ที่ช่วงทุดงอินเดียเมื่อปี52หรือเปล่านะคะถ้าได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะนะคะคุณธนกุลนะคะคุณธนกุลเมื่อกี้ตอบไปแล้วนะคะแล้วก็คุณหมูดีเข้ามาสวัสดีก็สวัสดีค่ะคุณหมูดีเขียนมาน่ารักมากเลยบอกอาจารย์ตาช่วงนี้งานติดขัดจังเลยค่ะมีวิธีแก้ไหมคะช่วงนี้เป็นกันทั้งประเทศเลยนะเพราะว่ารัฐบาลบริหารให้เรามีฐานะเท่ากันหมดเลยนิดนึงนะคะช่วงนี้ติดขัดไม่ได้ถือว่าต้องติดขัดอะไรมากมายนะต้องจัดลำดับนะไอ้สิ่งที่ต้องทำคุณยังไม่ได้ทำสิ่งที่ไม่ได้ทำคุณเอามาทำอ่ะมันก็เลยทำให้ไม่ได้รับผลตอบแทนนะอันนี้ถือว่าเป็นดวงช่วงนิ่งๆ นะคะแต่นิ่งอันนี้มีเรื่องมีกิจกรรมที่ทำแล้วได้เงินนะไม่อยากให้ท้อค่ะคุณหมูดีคุณหมูดีช่วยแชร์ให้ต่อให้ด้วยนะคะตอนนี้ยอดแชร์ไปถึงไหนแล้วไม่รู้ค่ะคุณธนกุลนะคะเซฟเบอร์อาจารย์แล้วครับขอบคุณค่ะ0632682555นะคะ0632682555ค่ะวันนี้นะคะเราจะขึ้นไปที่เชียงใหม่กันค่ะก็จะไปพบนะคะท่านเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่นะคะวัดเจ็ดยอดค่ะในวาระประสานงานเทศมหาชาตินาชาตินะคะแล้วก็ถือว่าเป็นการปูดวงใหม่ใกล้จะเข้าพรรษาแล้ววันที่8วันที่9นะคะเมื่อวานนู้นส่งเทียนนะคะไปร่วมหล่อเรียบร้อยแล้วนะคะขอสายสดอีกครั้งนะคะเมื่อกี้มีต่างประเทศมาโจมตีนะคะวาระเขาไม่เข้าใจว่าเทคโนโลยีไทยไปไกลถึงไหนแล้วนะคะเขายังนึกว่าเรายังต้องออนแอร์ที่สถานีอยู่นะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะคุณต่อนะคะที่ทำให้พี่นะคะได้ทั้งปฏิบัติธรรมนะคะแล้วก็ได้ทั้งทำงานนะคะไม่ได้สักหน้าที่หนึ่งที่ขาดไปวันนี้นะคะทางพี่น้องชาวเนปาลอินเดียออสเตรเลียฝรั่งเศสและอเมริกานะคะที่รับชมรวมทั้งน้อง DM ถ้าอยู่ญี่ปุ่นด้วยได้รับชมก็ขอบคุณมากค่ะนะคะโอเคค่ะคุณหมูดีนะคะขอบคุณมาสวัสดีค่ะคุณอภิชยานะคะงานที่ทำอยู่จะขยายไปได้ดีไหมคะคุณอภิชยาตอนนี้ทำงานเรื่องอะไรอยู่นะมาดูหน่อยนะคะนะคะตอนนี้คุณอภิชยาทำงานอะไรอยู่ถามว่างานจะขยายไปได้ดีไหมคะตอนนี้ถือว่าเรายังเป็นเล็กๆอยู่นะคะเพราะเราแบรนด์เรายังไม่ติด
ถ้าแบรนด์เราติดจะดีมากเลยตอนนี้เหมือนเราทำงานขยายไปตามเพื่อนๆ นะคะโอเค VTR เรื่องของนะคะที่เราเคยไปดูอ้อค่ะนั่นแหละแบรนด์ค่ะเราต้องพยายามเอาแบรนด์เราไปติดนะคะอาจจะต้องไปอาศัยการโฆษณาประชาสัมพันธ์ติดป้ายชื่อร้านบางมุมต่างๆหรือว่าที่วัดนะคะอาจจะต้องไปแจกวัดด้วยแจกโรงพยาบาลด้วยค่ะคุณยุทธบอกว่าอาจารย์ครับถามบ่อยอย่าเพิ่งเบื่อนะครับ เบื่อได้อย่างไรไม่เบื่ออยู่แล้วนะคะแฟนคลับกันนะคะเก็บตังค์ไปร่วมบุญกันที่อินเดียกำลังจะทำจิวเวลรี่จับกลุ่มตลาดไฮเอ็นลักษณะยูนิคครับชิ้นแรกที่ออกมาจะตามรอยพญานาคครับและเป็นปีพญานาคโอเคไหมครับจริงๆแล้วต้องถือว่าเรื่องนี้ประสิทธิ์นะมันโอเคมากเลยนะคะให้ทำอะไรก็ตามนะเป็นเรื่องของตาพญานาคเพราะว่าตัวพญานาคเนี่ยมีคนทำแล้วเป็นพระเนตรเป็นเนตรของพญานาคต้องไปค้นคว้าดูนะเหมือนว่าดวงตาพญานาคหรือว่าลูกตาพญานาคหรือลูกไฟพญานาคลองไปทำดูซิว่าถ้าเราชูตรงนี้แล้วก็ลองจดเป็นสิทธิบัตรของตัวเองแล้วมันจะเป็นยังไงนะคะโอเคคุณธนกูลนะคะคุณธนกูลบอกว่าบ้านที่อยู่ปัจจุบันเลขที่22พหลโยธิน69เช่ามาอยู่2ปีแล้วครับบ้านที่22พหลโยธิน69เช่ามา2ปีแล้วจะอยู่ที่เดิมหรือหาที่ใหม่ดีอ๋อเทปพร้อมแล้วนะคะแป๊บหนึ่งนะคะบ้านที่22จริงจริงบ้านนี้ก็ถือว่าเป็นบ้านที่นำความมั่งคั่งมาให้พอสมควรแล้วนะแล้วก็เราอ่ะใช้เงินไปในการต่อยอดธุรกิจตัวอื่นมากกว่ามันเลยทำให้เงินออกไปในหลายๆน่าจะต้องเก็บเงินต้องรู้จักแบ่งปันเงินนะคะได้ค่ะเทปพร้อมแล้วก็รบกวนช่วยส่งเข้ามาเลยค่ะนะคะได้ยินไหมคะอ๋อมีสายนะคะสวัสดีค่ะฮัลโหลฮัลโหลครับค่ะจากไหนคะ จากไหนเอ่ย ไม่ได้ยินนะคะจากไหนคะจากลางกำแพงครับผมฮะลางกำแพงครับลางกำแพงอ๋อโอเคค่ะชื่อคุณอะไรคะชื่อสุพันครับผมโอเคมีอะไรให้รับใช้ก็บอกมาฮัลโหลวันนี้จะถูกหวยไหมครับผมแล้วมาถามตอนนี้มันทันหรอวันนี้มันที่อะไรวันนี้หวยออกอีก3วันครับผมฮะหวยออกวันนี้หรออีก3วันครับแต่จังล้อมได้หวยมันจะได้มาจากพวกที่เป็นไม้เป็นเสาเป็นอะไรพวกนี้น่ะไปขูดยังนี่เรื่องจริงนะไม่ได้พูดนะสมองคนมาด้วยก็หัวเราะคนที่ไปปฏิบัติธรรมด้วยหัวเราะเลยหมอถามว่าหมองงง่ายไม่ได้งงง่ายแต่ของคุณจะเป็นสิทธิกับพวกอะไรที่เป็นไม้ๆนะมีเรื่องอื่นไหมไม่มีแล้วครับผมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนะคะท่านผู้ชมคะเงาเงาก็โทรกันเข้ามานะคะรายการมนตราเมนดาร่านะคะเป็นเพื่อนคู่คิดนะคะคู่ชีวิตหมอก็มีความรู้นะคะในเรื่องทางโลกและทางธรรมนิดนิดหน่อยหน่อยนะคะพอแชร์เป็นประสบการณ์ค่ะโอเคเทปพร้อมแล้วนะคะเราไปดูแล้วก็มาที่ที่อินเดียกันค่ะเพื่อมากราบต้นพระศรีมาโพแล้วก็หลวงพ่อพุทธเมตตาจากนั้นหลวงพ่อจะพาพวกเราไปกราบต้นโพแล้วนี่ที่ตอนนั้นที่เราพักอยู่ที่พุทธคยานะคะวันนั้นจะเป็นวันที่จะต้องเดินทางไปสังเวนียสถาน4ด้วยเท้ากันนะคะนี่คือคณะพานะคะหลวงพ่อสนองกตปุญโญเจ้าวาดวัดสังฆทานนะคะท่านเป็นแม่ทัพธรรมเรามากราบราพุทธคยาก่อนนะคะเพื่อเป็นสิริมงคลนะคะในการเดินทางค่ะตอนนี้นะคะเราก็เริ่มเดินทางกันแล้วตอนนั้นเดินทาง20กิโลแรกตอนนั้นหมอยังพร้อมกว่านี้แต่ก็มันก็ไม่ไหวเหมือนกันเนาะโอ้โหเป็นการเดินทางที่ค่อนข้างทรหดอดทนเป็นการทุดงนะคะรอนแรมจากพุทธคยาไปตอนนั้นจะไปที่แรกก็ที่พาราณสี
ตามรอยพระพุทธองค์นะคะตอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานะคะเสวยสัมมาสัมโพธิญาณแล้วก็เดินทางไปโปรดปัญจวัคคีย์ทั้ง5ที่พาราณสีไม่ง่ายเลยอ่ะตอนเดินทางเนี่ยมันไม่ง่ายเลย200กว่ากิโลมันเหนื่อยมากร้อนมากโอ้แล้วเมื่อ 2,600 กว่าปีก่อนก็ไม่รู้นะคะว่ามันจะเป็นยังไงเมื่อกี้ที่เห็นเป็นครึ่งวงกลมนั่นคือประตูสู่พุทธคยานะคะในอินเดียเขามีคยากับพุทธคยาในต้นพระศรีมหาโพธิ์เรียกว่าพุทธคยานี่ใช้นี่เป็นเหตุการณ์ที่ท่านพระนะคะท่านใช้ Google Map นะคะย่อเส้นทางคิดดูนะคะที่เดินนะคะไม่ใช่นั่งรถค่ำไหนนอนนั่นก็ปักกดนะคะนอนกดนี่ก็ไม่ได้ดีนะคะก็เหมือนเป็นเต็นท์ป๊อปอัพนะคะเต็นท์ใครไปอย่างนั้นนะคะเต็นท์1เต็นท์ก็นอนได้1คนนะคะถามว่าลำบากไหมก็ไม่ได้ถือว่าลำบากค่ะแต่อันตรายตอนแรกที่ไปก็กลัวงูเพราะอินเดียก็จะมีสเนกกี้นะคะมีงูแต่จริงๆแล้วพอไปต้องกลัวโจรเพราะว่าทุกที่เขาโจรนะคะแต่ว่าก็โอเคนะคะก็เดินกันไปใช้เวลาเป็นเดือนแล้วก็หลวงพ่อก็ทิ้งหมอไว้ที่ประเทศเนปาล นะคะนี่คือแม่ชีคริสติน่านะคะเป็นแม่ชีชาวฮังการีนะคะตอนนี้ก็นี่คือท่านฟิมบานะคะบวชตั้งแต่สมัยหลวงปู่สังวานนะคะวันนี้เราตามรอยธรรมหลวงพ่อสนองนะคะร่วมงานเทศมหาชาตินานาชาตินะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนนะคะทำสายสดเข้ามาค่ะสายสดเข้ามานะคะที่0632682555ค่ะ0632682555นะคะวันนี้ก็ตอบคำถามคุณยอดไปแล้วว่าทำแล้วดีไหมบอกว่ายูนิคนะคะประสิทธินะคะตอบคำถามคุณนันทกูลไปแล้วด้วยละว่าบ้านเลขที่22โอเคไหมแล้วก็อยากให้รู้ว่าบุญนะคะนำพากันจนมาถึงวันนี้นะคะได้มาอยู่ร่วมกันล่มไม้ใบบังของ Channel 8 thailand.com นะคะโดยผู้บริหารหนุ่มใหม่หนุ่มใหญ่หนุ่มเล็กเอ๊ะหนุ่มอะไรเนี่ยไฟแรง หมอไปไหนบอกว่าพี่ตุ๊กตาจะไปไหนก็ได้ผมไลฟ์ได้ทุกที่โอเคน้องเขาก็แมนๆนะคะทำตามที่พูดไว้ทุกอย่างเลยก็โอเคค่ะวันนี้ก็หน้าสดนะแล้วท่านผู้ชมก็เห็นหน้าจริงของหมอทำไงดีอ่ะไม่ทันละเพราะว่าจะไปปฏิบัติธรรมก็ไม่ทาแป้งไม่ทำอะไรเลยนะคะก็ปกติไปโอเคสายสดค่ะนะคะคุณคีรีฮาราบอกว่าอาจารย์จะซื้อลอตเตอรี่สักคู่สองคู่นั่นเห็นไหมค่ะสวัสดีค่ะโอเคได้ค่ะรับสายเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะจากไหนเอ่ยคะอ๋อจากบุรีรัมย์ครับจากบุรีรัมย์นะครับค่ะชื่ออะไรคะชื่อพอครับฮะชื่ออะไรนะชื่อพอครับชื่อพอครับโอเคมีปัญหาอะไรเคยโทรเข้ามาหรือยังเอ่ยอ๋อยังครับครับโอเคยินดีครับมีเรื่องอะไรมาอ๋ออยากถามเรื่องสุขภาพอะครับเรื่องอะไรนะสุขภาพครับสุขภาพอ๋อโอเคมาดูกันดูพื้นดวงโดยทั่วไปก่อนแล้วกันนะพื้นดวงโดยทั่วไปเนี่ยเป็นคนค่อนข้างจะทำอะไรอยากทำอะไรด้วยตัวเองอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีนะคือเป็นคนชอบพึ่งพาตัวเองแล้วก็ไม่พึ่งผู้อื่นแต่ข้อเสียมันก็มีในดีมีเสียในเสียมีดีก็คือพอเราคิดถึงแต่ตัวเราเองไม่อยากพึ่งพาคนอื่นความคิดมันก็ไม่ขยายไงพอความคิดมันไม่ขยายมันก็ไม่ครอบคลุมมันไม่ชาเลนจ์มันไม่ไปไกลนึกออกปะก็อยากจะให้พลิกความคิดตรงนี้มาเปิดรับความคิดของคนอื่นถ้าอยากจะให้เห็นลักษณะเหรียญนี่แผ่นกล้องเลยเห็นเหรียญเลยเห็นไหมนี่เห็นไหมคะว่าเนี่ยเป็นลักษณะเหรียญที่คว่ำนะพอมันคว่ำอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เราเนี่ยปิดกั้นความคิดทุกคนที่มันคิดไม่เหมือนกับเราที่เขาคิดไม่เหมือนกับเราหมอก็ไม่อยากให้เป็นมุมนี้นะอยากให้เป็นมุมที่ว่าเราแฮปปี้อ่ะเราจะทำงานกับใครก็ได้เราคิดกับใครก็ได้เปิดรับประสบการณ์อันนี้ดูพื้นดวงโดยทั่วไปเดี๋ยวขอย้อนอีกทีนะนี่เหรียญมีหล่นด้วยรับไปทันพื้นดวงโดยทั่วไปชอบค่อนข้างชอบนะเพราะว่าเป็นคนที่มีภูมิเดิมมาดีบุญเก่าทำมาดีประสบการณ์ทำมาดีและมีความรู้หลายๆเรื่องและสามารถต่อยอดไปในอนาคตได้ค่ะ
โอเคถามเรื่องอะไรความรักใช่ไหมสุขภาพครับนี่สุขภาพเหรอใช่ครับโอเคงั้นโยนใหม่ช่วยหยิบให้หน่อยขอบคุณค่ะสุขภาพนะโอเคปัญหามาจากขอโทษนะเราคุยกันแฟร์ๆตรงๆนิดนึงมาจากโรคทักโรคใจร้อนหรือโรคคิดเร็วทำเร็วโรคใจร้อนเนาะโรคใจร้อนจะทำให้ก่อให้เกิดความดันสูงความดันสูงจะก่อให้เกิดความเครียดความเครียดจะก่อให้เกิดโรคอะไรนะที่นิรันดร์เป็นเส้นเลือดในสมองแตกเพราะฉะนั้นเวลาเราโกรธเราอย่าปรี๊ดถามว่าโรคประจำตัวไม่มีนะแต่มันจะมีโรคปรี๊ดโรคปรี๊ดนี่น่ากลัวมากนะถ้าเป็นคนโมโหเร็วโมโหรุนแรงก็อาจจะต้องลดอันนี้เป็นเรื่องจริงนะจะขอเอาธุรกิจอีกเรื่องไหมได้ครับได้ครับโอเคทำอะไรอยู่อ่ะค้าขายปกตินี่แหละครับค้าขายอะไรไม่รู้ค้าขายผลไม้ครับตอนนี้นะดูจากเหรียญนี่เหรียญนี่มันเป็นเหรียญรูปต้นไม้รูปไม้นะค้าขายนี่นะมันแปลกตรงที่ว่าขายปลีกหรือขายส่งขายปลีกครับเราไม่มีสวนเองเหรออ๋อไม่มีครับรับเขามาแต่นี้แต่ในเหรียญเนี่ยบอกว่าเราสามารถทำขายส่งได้อะแปลกจังอะทำไมเป็นแบบนั้นนะก็มีความคิดอยู่ครับว่าจะทำส่วนเองเห็นไหมนี่เป็นเรื่องจริงนะนี่เป็นทางของคุณแล้วนะเพราะในเหรียญเนี่ยบอกว่าคุณขายส่งได้แล้วก็ต้องปลูกเองขายเองและหรือไม่คุณก็ต้องไปดูไปเซ้งสวนที่เขามีอยู่แล้วหรืออะไรเงี้ยไม่รู้ว่าพัฒนามันเพราะคุณจะขายส่งพวกผลไม้ได้ดีและได้ไปไกลต่างประเทศด้วยเอาชนหน่อยไม่เกิน2ปีนะดีแน่นอนจ้ะโอเคนะครับขอบคุณครับใช้เวลาแล้วขอบคุณค่ะอย่าลืมกดแชร์ให้นะสวัสดีค่ะขอแชร์แล้วครับแชร์แล้วครับขอบคุณค่ะโอเคค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้เราก็รู้สึกอายๆนิดนึงมีคนมองเพียบเลย คุณต่อทำอะไรกับหมอเนี่ยก็ดูน่ารักดีเมื่อกี้คุณคิริฮารามาถามว่าอาจารย์จะซื้อลอตเตอรี่สักคู่สองคู่จะมีตัวเลขนำโชคไหมตอนนี้เราได้โปรโมชั่นนะคะสถานที่จากแบ็คแคนยอนค่ะกาแฟดีและอร่อยและก็ไม่ได้จ่ายเงินนะคะจากสหธรรมมิกนะคะเลี้ยงหมอเขาก็อายนะคะที่หมอนั่งเขย่าเหรียญตอบท่านผู้ชมไปตอนนี้นะคะคุณอยู่ใน www.channel8thailand.com นะคะสัญลักษณ์เพียงแค่2สีชมพูม่วงเท่านั้นนะคะ2สีค่ะเลข8 2สีชมพูม่วงใบคุณทิติพงโยธีนะคะผู้บริหารงานของเรานะคะท่านคุณตอบพงนะคะอันนี้ถามเรื่องเลขมายังไม่ได้ตอบคุณคิริฮาราเลยจะซื้อแค่2คู่กะว่าจะถูกเป็นล้านโอ้ยมาถามคนจะไปปฏิบัติธรรมโอ้ยมันใช่ไหมเนี่ยซื้อไปอยากซื้อเลขไหนก็ซื้อไปนะคะแต่ซื้อเลขรถของเพื่อนนะไม่ใช่ซื้อเลขรถคุณโอเคคุณยอดขอบคุณมานะคะคุณคิริฮารารบกวนแชร์ให้ด้วยนะคุณพี่เจตขอบคุณมากค่ะเรื่องมีสายคุณทะนาคุณสาธุมานะคะโอเคพี่น้องฝั่งลาวนะคะลาวเวียงจันทร์สปป.ลาวลาวที่ไหนก็แล้วแต่เราจะมีเทพมหาชาตินานาชาติพุทธคยานะคะประเทศอินเดียร่วมกันนะคะเราจะต้องบอกพี่น้องชาวลาวนะคะแล้วก็มีทางลาวพุทธคยานะคะท่านก็จะเป็นผู้ร่วมนำบุญนะคะคนลาวไปบวช ด้วยนะคะวันนี้นะคะคุณยังอยู่ในรายการมนตราแมนดารานะคะกับหมอตาเหรียญอัศจรรย์ค่ะวันนี้วาระสัญจรนอกพื้นที่ที่สนามบินดอนเมืองนะคะตอนนี้เป็นตาเดียวแล้วนะคะทุกคนมองหมอเป็นตาเดียวไม่ใช่หมอเป็นตาเดียวนะโอเคนะคะคุณธนกุลบอกว่าหมอน่ารักขอบคุณค่ะใช่สิก็อยู่คนเดียวนะเวลามีพิธีกรต้องบอกว่าพิธีกรน่ารักใช่ไหมเวลาเราอยู่คนเดียวต้องบอกเราน่ารักไม่งั้นก็จะต้องเป็นเหรียญแล้วล่ะถ้าไม่ชมเราก็ต้องชมเหรียญแล้วล่ะโอเคอยู่ไหนก็สดได้ชาอีมาด้วยนะคะ
โอเคคุณมาเรียมคุณมาเรียมสวัสดีเหมือนกันสวัสดีค่ะคุณอภิชยาสาธุเหมือนกันนะคะคุณมาเรียมบอกว่าอยากถามว่าชีวิตไม่รู้ว่าเป็นอะไรมีแต่เรื่องค่ะอาจารย์ทำไมดูดไม่ขึ้นอ่ะไหนมาดูดิมาดูชีวิตคุณมาเรียมดิคุณมาเรียมถามว่าถามว่าชีวิตไม่รู้เป็นอะไรคะมีแต่เรื่องคุณมาเรียมคุณมาเรียมต้องงดเว้นการดื่มสุรานะสิ่งข้อ5ข้อเดียวเลยเรื่องของสุราสุราต้องเลิกพวกแอลกอฮอล์พวกอะไรเงี้ยถวายเป็นพุทธบูชานะคะลองภาวนาเลิกสุราดูนะคะอาจจะช่วยให้บรรเทาเรื่องของโลกทุกใจไปได้นะคะคุณเกศบอกว่ามาจากเมลเบิร์นสวัสดีค่ะเกศสวัสดีเหมือนกันนะคะโอเคเกศบอกว่าเกศค่ะมีเพื่อนไปอินเดียบ่อยเขาชวนแต่เราคงไม่มีวาสนาไปโอเคไม่เป็นไรไว้รวบรวมนะคะปัจจัยแล้วก็ไปพุทธคยากันหรือไม่ก็เดี๋ยวทำกองบุญบวชนะคะบวชสามเณรนานาชาติด้วยนะคะคุณเกศสบายสบายคุณพลอยประดับถามว่าช่วงนี้นะคะโชคลาภจะมีไหมถูกลอตเตอรี่ไหมอีกต่างหากอ๋อใส่เข้าเหรอโอเคเดี๋ยวคุณพลอยประดับพักไว้ก่อนจริงๆคุณพลอยประดับนั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามนะน่ากลัวมากสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะจากไหนเอ่ยฮัลโหลครับจ้าจากไหนลูกนนท์ครับอ๋อโอเคว่าไงมีอะไรว่ามาผมอยากทราบเรื่องการเรียนช่วงเนี้ยครับการอะไรนะการเรียนครับการเรียนช่วงนี้ผมมีแบบไปทางไหนได้บ้างครับหนูชื่ออะไรเอ่ยบอสครับชอบเรียนของบอสนะจริงๆอยากให้เรียนบริหารและเป็นบริหารการเงินนะคะภาคการเงินตอนนี้เราต้องมาดูว่าบริหารการเงินภาคการเงินนี้เป็นยังไงการเงินมันมีเดี๋ยวนี้มันมีการเงินการธนาคารนะคะแล้วก็การเงินที่เกี่ยวกับบัญชีใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูลักษณะของเหรียญเนี่ยต้องเป็นการเงินการบริหารการจัดการการเงินระหว่างประเทศหรือการเงินเนาะระหว่างประเทศอันนี้มีไหมสายนี้มีไหมลักษณะแบบนี้มีไหมบอสมีไหมฮะอันนี้ผมไม่ทราบเหมือนกันครับผมเรียนบริหารธุรกิจเฉยๆครับอ๋อเหรอนั้นก็ไปต่อธุรกิจการเงินระหว่างประเทศสิเพราะว่าบอสถามมาบอสหมอก็บอกบอสเรื่องบริหารถูกไหมแต่แค่เซกเมนต์ออกไปเมื่อกี้ว่าจากบริหารแล้วให้ไปเจาะบริหารการเงินเพราะว่ามันจะมีพวกคณิตศาสตร์อย่างที่หมอรู้นะมันจะมีพวกคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ประกันภัยคณิตศาสตร์การจัดการบริหารการเงินบริหารการเงินนะบอสต้องไปเรียนบริหารการเงินเลยโอเคไหมเมื่อกี้มีพายกระซิบมาจริงๆมีสหธรรมิกต้องมาร่วมบุญกันเขาบอกว่าบริหารการเงินมีส่วนหมอเรียนน้อยไม่รู้เรื่องนะลูกนะครับโอเคมีคำถามอื่นไหมแล้วช่วงนี้ชีวิตผมจะเป็นไงบ้างครับอยากรู้เรื่องชีวิตช่วงนี้ครับชีวิตเกี่ยวกับอะไรวะชีวิตปกติชีวิตรักชีวิตปกติเนี่ยครับโอเคโอเคหนูเป็นคนที่มีข้อดีคือหนูเป็นคนซื่อสัตย์พูดสิ่งไหนหนูทำสิ่งนั้นและหนูก็มีข้อเสียคือหนูมีข้อดีนั่นแหละคือข้อเสียพูดสิ่งไหนทำสิ่งนั้นนั่นแหละเป็นข้อเสียเพราะฉะนั้นข้อดีคือพูดสิ่งไหนทำสิ่งนั้นดีสำหรับเพื่อนข้อเสียคือพูดสิ่งไหนทำสิ่งนั้นเสียสำหรับตัวเองถามว่าเป็นเพราะอะไรเพราะบางอย่างเราทำไม่ได้แต่เราพูดไปแล้วแต่เราไม่ได้เอาเหตุผลมาบาลานว่าแม่งต้องปล่อยไปอ่ะเข้าใจป่ะก็ยังไปคอนเซ็ปต์กูจะต้องทำไม่ได้เพราะทำไม่ได้อย่างเงี้ยมันก็เลยทุกข์ไงโอเคป่ะครับอันนี้หมอก็ไม่ได้บอกว่าอย่างนี้พูดแล้วต้องไม่ทำแต่บอกว่าก่อนจะพูดอะไรออกไปก็จะต้องแบบอะไรคิดก่อนมันจะเป็นสัจจะได้มันต้องคิดก่อนว่าทำไหวไหมทำได้ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ให้ฝึกเป็นการเมืองนะอยากจะให้ฝึกมีสติก่อนจะรับปากไม่งั้นหนูก็จะลำบากเงี้ยตลอดเวลาได้ครับครับนะโอเคมามีคำถามมีป้าลูกหมดแล้วครับโอเคอย่าลืมกดแชร์นะ
ได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับโอเคของคุณพลอยประดับนะคะบอกว่าช่วงนี้จะมีเงินโชคลาภไหมจริงๆอยู่ตรงข้ามหมอเองนะคะเนี่ยมีการเขียนเข้ามามีโชคลาภเมื่อ3เดือนที่แล้วเล่นเลขอะไรก็ให้ไปเล่นเลขนั้นนะครับเดือนครับ3เดือน3งวดนะคะโอเคคุณอภิชยาบอกว่าช่วงนี้จะมีโชคลาภไหมขอเลขหน่อยโหถ้ารู้เลขนี้ไปแทงเองแล้วมานั่งเป็นหมอทำไมแอดมินบอกว่าสวัสดีคุณพลอยประดับเดี๋ยวจะเอาหน้าคุณพลอยประดับไปให้ดู ได้ยินเสียงหัวเราะไหมคะ เห็นไหมพวกนี้นะคะหน้าสดไม่กล้าออกเลยดูหมอเดย์ยังไม่ทันไปเชียงใหม่ได้แพนด้าเลยเห็นไหมเป็นช่วงๆกับลินหุยคุณมาดามจันเจ้าสวัสดีมาสวัสดีค่ะคุณพลอยประดับก็สวัสดีเหมือนกันนะคะเดี๋ยวบอกว่าขอให้ชาแนล8เฮงๆปังๆโอเคชาแนล8ก็รับเต็มๆเต็มๆคุณธัญชนเข้ามาแล้วคุณธัญชนวันนี้หมอมาเอาท์ดอร์นอกสถานที่นะตอนนี้อยู่ในอะไรนะสนามบินดอนเมืองนะคะมารอรับพระเถระที่มาจากประเทศอินเดียดูวาระสัญจรไปจังหวัดกระบี่นะคะวันนี้เดี๋ยวขอ VTR น้ำมนต์กันดีกว่านะมาจะได้มาคุยกันเรื่องของการเปิดกรรมกันนิดนึงขอ VTR น้ำมนต์พร้อมไหมคะถ้าพร้อมเดี๋ยวบอกนะคะเราเนี่ยค่ะพร้อมไหมคะได้ค่ะค่ะตอนนี้ยอดบอกว่าอยากมีแฟนเป็นคนรักชังเหรอยอดนี่มันเป็นเด็กที่อะไรนะหวานไปทั่วนี่นะคะเป็นการเปิดกระแสกรรมนะคนเปิดกระแสกรรมทำตามกระแสบุญนะคะบางทีเราติดขัดในช่วงใดช่วงหนึ่งหมอก็มีนะพี่จำได้ไหมที่ตอนนั้นที่หมอทำเรื่องน้ำมนต์ดูงานของตัวเองจำได้ปะว่าเอ๊ะหมอควรจะทำงานอะไรก่อนที่จะมาทำชาแนล8จำได้ป่ะแล้วน้ำมนต์ออกมาว่าถ้าเราทำที่ตอนนั้นอยู่โคราชเนาะจำได้ไหมที่เราทำที่ไอ้คอนโดที่ไอ้อะไรอ่ะตอนนั้นชุบอยู่อะไรสาทรไซส์4อ่ะสาทรเออใช่ใช่ที่ทำน้ำมนต์ดูกันหมอก็ทำน้ำมนต์ดูตัวเองเหมือนกันนะคะไม่ใช่งมงายนะคะงมโขงเพราะเชื่อว่าในน้ำมนต์เนี่ยสามารถบอกได้ว่ามันใช่หรือมันไม่ใช่ใช่ช่วงนี้ไหมแล้วมันใช่แล้วมันเป็นยังไงแล้วจะประสิทธิ์ที่ยังไงทำตัวเองแล้วถือว่าตัวเองใช้ได้แล้วก็นำพาชีวิตได้ก็เลยมั่นใจที่จะทำให้กับผู้อื่นด้วยนะคะมีหลายครั้งเนาะพี่เราสัมภาษณ์อยู่เนาะตอนนั้นมีเคสหลายๆเคสเหมือนกันนะที่มาปีเมื่อ10กว่าปีที่แล้วอะจำได้ปะจำได้แล้วก็มาทำน้ำมนต์เหมือนกันเนาะพี่มาทำน้ำมนต์เหมือนกันแล้วตอนนั้นเป็นไงบ้างนะก็ทำหลายครั้งนะจำไม่เคยจะหันนะแล้วพี่ยืนอยู่ในกล้องป่ะไหนดูดิเดี๋ยวพี่สวัสดีจ้าอย่างเขาพี่ใครไปก่อนดังนั้นพี่มาทำน้ำมนต์พี่มาทำน้ำมนต์เรื่องอะไรนะน่าคงถามเรื่องงานมากกว่าเหรอเรื่องงานเรื่องไหนนะเราอยากรู้ตอนนั้นอยู่ในวงก็อยู่ในวงการประกันเนี่ยมาถามเรื่องงานตอนนั้นขับรถมาเจอกันเนาะขับรถใช่มาเจอเห็นสาสยานพยากรณ์ก็ชื่อแปลกดีเลยแวะเข้ามาดูหน่อยว่าเป็นยังไงเลยคบกันมา10กว่าปีแล้วนะ10กว่าปีตอนนั้นตอนพี่เล่าเรื่องกรรมที่หมอรู้เรื่องวาระคุณพ่อจากไปจำได้ป่ะที่หมอบอกว่าคุณพ่อกินอะไรนะกุ้งเยอะเกินไปหรืออะไรนะตอนนั้นที่คุณพ่อป่วยแล้วเจ้ากรรมในเวรที่หนูเห็นเป็นกุ้งนะที่ชอบเอามาย่างบาร์บีคิวจำได้ป่ะคุณพ่อเออคุณพ่ออติยาดีอ่ะใช่อืมที่มีอยู่ช่วงนึงที่หยดน้ำมนต์แล้วบอกว่าเออต้องไม่กินอีกอะจำได้ไหมอาหารทะเลตอนนั้นรู้สึกงานบ้างก็แปลกดีเหมือนกันอืมเออนะแต่ว่าก็มีถูกมีช่วงหนึ่งมีบอกให้ไปปล่อยปลาเออปล่อยปลาดุกเออใช่ใช่ใช่เท่าอายุปลาไม่ใช่เท่าพศสองปีนั่นแหละสองพันกว่าตัวป่ะใช่สองพันกว่าตัวแล้วทำให้ได้ผ่านแล้วทำให้ผ่านแล้วก็บอกว่าปลาจะอยู่กี่ปีอะไรอย่างเงี้ยเออนะคะตอนนี้ก็ถือว่าเป็นท่านผู้ชมนะคะที่เป็นเพื่อนไปแล้วเอ๊ะเรียกลูกค้าเนาะเป็นเพื่อนจนเป็นญาติไปแล้วนะคะตอนนี้ก็เหมือนกับว่าวันนี้ก็จะมาส่งกันนะคะว่าบรรลับพระด้วยวันนี้ไปวัดมาแล้ว2วัดเดี๋ยวจะเจอวัดหนึ่งเนาะก็
ถือว่าเป็นโอเคโอเคโอเคละโอเคนะเห็นไหมตอนนี้นะคะก็ถือว่าเป็นเพื่อนนะคะที่เป็นสาธรรมิกกันไปก็มีหลายๆอย่างแม่คิริธาราบอกว่าเขาจะซื้อ4ใบใบละ3ล้านถูก12ล้านจะไปทำบุญกับอาจารย์แหมปากหวานนะคุณเก๊บอกว่าเดินทางปลอดภัยสาธุค่ะปลอดภัยค่ะอ๋อทะเบียนรถเพื่อนต้องหลายคนนะจ๊ะทำไมมาดูม่วงงี้วะเขาบอกมาโอ้โหขออนุญาตหยิบให้หน่อยเพื่อนคนนี้เป็นลูกทหารนะเพื่อนคนนี้เป็นลูกทหารบ้านก็เป็นบ้านไม้2ชั้นไม้กึ่งปูน2ชั้นแต่ชั้นล่างเป็นลานโล่งนะรถของเขาเป็นรถเก่าแล้วหลายปีเป็นรถของคุณพ่อหรือรถของทหารไม่รู้เป็นรถเก่าหลายปีสีเพื่อนดูดเสียงดังนะต้องบอกเขาอย่าทำนี้รถเก่าหลายปีนะคะแล้วก็บ้านไม้สองชั้นรถจอดอยู่ข้างล่างไปดูดิน่าจะถูกหวยกับรถเขาค่ะนี่คำตอบของคุณคิริฮารานะว่าเพื่อนหลายคนเนี่ยอาจารย์บอกแล้วว่าเพื่อนที่จะถูกหวยเป็นเพื่อนที่เป็นทหารนะคะเป็นรถของข้าราชการหรือรถอะไรไม่รู้แหละเป็นสีออกน้ำตาลดำหรือสีดำหรือสีเทาดำนะคะเนาะตอนนี้มองเห็นไม่ชัดคุณพิมพรโทรจากอิตาลีเขียนเข้ามาติดตามเข้ามาแล้วค่ะขอบคุณค่ะนะคะยอดบอกว่าผมจะจบโทรแล้วมีสิทธิ์ต่อเอกไหมครับหรือต้องทำงานก่อนครับอาจารย์ทำสองอย่างเลยยอดทำไปคู่ๆกันเลยเพราะในการต่อเอกเนี่ยจะได้คอนเนคชั่นด้วยอย่าทำอย่างเดียวมันจะไม่ได้คุณพิมพรบอกว่าแม่นดีค่ะตอนที่บอกให้ไปไหว้พระแม่กวนอิมที่วัดได้เลขออกมา2งวดติดๆกันเลยแต่ไม่ซื้อโถแม่ซื้อสิคะจะได้มาเลี้ยงปิงชูหมออยากกินปิงชูมะม่วงกับปิงชูทุเรียนเดี๋ยวออกจากศีลก่อนนะเดี๋ยวเราจะไปเจอปิงชูคุณชนันชิตาพรมเจริญนี่เป็นเพื่อนสหธรรมิกใหม่นะคะขอถามหน่อยค่ะจะขายที่ที่จังหวัดชุมพรอำเภอทุ่งตะโกจะขายได้หรือเปล่าคะที่นี้มันแปลกนะถามว่าขายได้ไหมมันต้องคุยกันหลายทีกว่าจะจบแล้วก็มันเหมือนกับมีการต่อสู้กันหลายเรื่องหลายทางหลายอย่างเหลือเกินแต่จบค่ะแต่ไม่รู้ว่าจบที่คุณชนันชิตาหรือเปล่านะคะยอดบอกว่าอยากทำน้ำมนต์เลยครับมาดิเดี๋ยวรอกลับมาจากเชียงใหม่ก่อน0632682555 0632682555แต่มีข้อแม้นะเดี๋ยวนี้จะไม่ค่อยได้เข้า Channel 8ทุกวันแล้วแต่ทำงานอย่างเงี้ยจะทำได้ทุกวันเหตุผลเพราะว่ามันจะต้องมีวาระประสานงานเรื่องเทศมหาชาติเนี่ยที่ต่างประเทศต่างจังหวัดหรือว่าต่างถิ่นต่างแดนอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องมีเข้าที่ต่างจังหวัดหลายที่ค่ะแล้วก็ต่างประเทศด้วยยังไม่ได้ไปเดินหนังสือให้กับพระเถระที่เป็นภาคต่างประเทศเลยแล้วก็ต้องขอความอนุเคราะห์จากคุณทิติพรมโยธีนะคะท่านก็จะช่วยวางแผนในการประชาสัมพันธ์เหมือนกันก็วันนี้ก็มีงานเนี้ยค่ะมาดินะ0632682555ใช่โทรมาเลยคุณคิริฮาราอยู่จังหวัดไหนมาเจอกันได้คุณมนัสสวัสดีมาสวัสดีอาจารย์สวัสดีคุณมนัสเหมือนกันตอนนี้อยู่ดอนเมืองค่ะอยู่ดอนเมืองกำลังจะเดินทางไปเชียงใหม่ปฏิบัติธรรมนะคะแล้วก็เป็นวาระประสานงานเทศมหาชาตินานาชาติพุทธบารมีศรีมหาโพธิ์ครั้งที่2วันที่6ถึง17กุมภาพันธ์ปีหน้านะคะเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการเข้าไปมุทิตาสักการะพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมปาโลนะคะเจ้าวาดวัดสักเกตสิงห์วิหารเมืองปาตั้นนะคะในช่วงที่2ของรายการเราก็จะได้พบกับหลวงพ่อนะคะในวาทธรรมนะคะที่พี่น้องชาวไทยนะคะไปร่วมกันจัดสร้างอนุสาวรีย์ม้ากันทกะค่ะนะคะอาจารย์ตกลงจะมีโชคไหมเนี่ยคุณอภิชยาเริ่มมีน้ำโหแล้ว
อะไรจะใจร้อนดูดีนะไม่ได้อยู่ที่ Channel ไม่งั้นมาฆ่าแล้วโชคลาภวาสนามีเลข2มีเลข2คุณอภิชยามีเลข2นะถ้าหวยวันจะถูกงวดที่2คุณเนยอัจฉรีพรุ่งนี้จะไปพรีเซนต์งานที่ช่อง3ที่ตึกช่อง3ลูกค้าไปฮอกไกโดคุณเนยอัจฉริยาจะได้งานนี้ไหมคะได้แต่ว่ากำไรมันจะหายไป 40% นะจ๊ะคุณมนัสบอกแล้วนะคะคุณอภิชยาขอให้ท่านเดินทางปลอดภัยค่ะจะรีบกลับไปไหนคุณชนันชิตาขอบคุณนะคะช่วยกดแชร์ให้ด้วยนะคะช่วยกดแชร์ให้ด้วยกดไลค์แปลว่ารักกดแชร์แปลว่าเลิฟไม่จริงๆเหมือนแค่รักๆมันไม่ใช่นะก็บอกว่ากดไลค์รักนานกดแชร์รักตลอดกาลอะไรเงี้ยเอ๊ะเกี่ยวกับรักอีกแล้วไม่ใช่นะเอ๊ะยังไงเดี๋ยวกดไลค์ให้รวยแล้วไงอีกดแชร์ให้โชคดีโคตรรวยอะไรงี้เออแล้วมอมเมากันไหมนะนุ้นหนูอินหนูอินหนูอินบอกว่าสวัสดีค่ะอาจารย์ช่วงนี้สุขภาพไม่ดีเลยค่ะโอ้สุขภาพจิตมันไม่ดีสุขภาพกายก็จะไม่ดีนะลูกถ้าสุขภาพจิตดีสุขภาพกายก็จะไม่มีปัญหาเหตุผลเพราะว่าจิตมันเหนือกายหนูก็อย่าทุกข์เรื่องเล็กๆแล้วก็อย่าสุขจนล้นกับเรื่องใหญ่เวลาทุกข์ก็อย่าทุกข์เกินไปเวลาสุขก็อย่าสุขเกินไปมีบาลานซ์เวลาเรามีบาลานซ์เราก็เข้าใจแต่ขงเบ้งนะขงเบ้งหรือขงจื้อนี่นะเขาก็บอกเหมือนกันว่าขงจื้อนี่เขาเนี่ยไม่มีใครอยู่แล้วเดี๋ยวอวดรูปภาพฝาผนังของที่เขาเนี่ยสวยมากเห็นป่ะเห็นศิลปะป่ะนี่คือศิลปะที่เวิร์คที่สุดเลยนะเจ๋งใช่ไหมนี่บอกเลยย้อนสาขาเนี้ยสวยมากโอเคมีสายสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะจากไหนคะฮัลโหลสวัสดีครับได้ยินแล้วค่ะจากไหนคะฮัลโหลฮัลโหลได้ยินได้ยินไหมได้ยินไหมได้ยินครับได้ยินว่าไงอยากถามเรื่องโชคลาภครับอ๋อจากไหนชื่ออะไรคะชื่อปอนครับกรุงเทพปอนนะปอนโทรจากไหนลูกเดี๋ยวจะย้ายโต๊ะไปที่สุดตัวนี้ฮะจากกรุงเทพครับอ๋อโอเคช่วยหยิบน้ำให้หน่อยจากกรุงเทพนะเดี๋ยวก่อนเราจะเดินหาสถานที่ที่ดูสวยขึ้นไหมดูดีขึ้นนิดนึงไหมแป๊บนึงนะลูกนะตอนนี้เราอยู่แบล็คคันยอนนะคะสาขาดอนเมืองนะคะคน่ารักกันทั้งร้านเลยลูกเอ้ยดีอ่ะนะคะแล้วก็ผู้บริหารชั้นยอด8ก็โอเคมาหนูจะถามเรื่องอะไรได้มาเรื่องโชคลาภครับเรื่องโชคลาภโชคลาภคิดว่าจะได้จากตัวเลขหรือว่าจะได้จากการงานถามก่อนจะได้สเปคถูกเอาจากการงานเนี่ยครับได้งานทำเกี่ยวกับอะไรนะมาไม่สนใจแล้วเดี๋ยวดูดวงเลยดีกว่าโชคลาภมาจากการงานจากงานที่ทำอะไรที่เกี่ยวกับแล้วดูโป้อะแล้วโชคลาภเกี่ยวกับการงานจากการงานที่ทำงานที่ทำเนี่ยมันมาเหมือนกับเป็นงานศิลปะนะคล้ายๆพวกงานทำมืองานอะไรอย่างเงี้ยงานจิวเวลรี่งานทำมือหรือว่างานอะไรที่เป็นการขายของมีค่าครับทำอะไรหรอก็ทำงานโรงงานปกติครับโรงงานอะไรคะทำงานพวกโรงงานอะไรอ๋อเกี่ยวกับรถครับต้องใช้ศิลปะในการทำมือเนาะครับแล้วจะมีโชคลาภได้ยังไงอ่ะครับพวกต่ำเงินเดือนนะครับโชคลาภเป็นพวกเงินเดือนมันก็ต้องได้อยู่แล้วดีอ๋อครับแล้วดูยังไงดีไม่เข้าใจแต่ชอบดวงของคุณนะดวงของคุณเนี่ยจะมีความโชคดีในหลายเรื่องเป็นเจ้าของเองหรือเปล่าอ๋อเปล่าครับจะมีโอกาสไปเป็นเจ้าของเองหรือเปล่าก็ไม่ทราบเหมือนกันครับจริงเหรอเพราะว่าเขาบอกว่าจะมีโอกาสได้เป็นเจ้าของกิจการนะหรือเปล่าอ๋อครับ
ก็ไม่รู้อะครับนี่แหละก็เป็นกำลังใจให้นะคะไม่ต้องอย่าไปทำกิจการอย่าไปคิดเรื่องเงินทุนมหาศาลแต่คิดเรื่องแรงงานนะถือว่าโชคดีค่ะนะคะโชคดีนะคะครับขอบคุณครับค่ะตอนนี้เรายังอยู่กันในรายการมนเดี๋ยวช่วยโทรกลับนี้เรายังอยู่กันในรายการมนตราแมนดาร่านะคะนะคะตอนนี้คุณคุณหนูนินหวัดดีกันไปแล้วคุณชันนิตาบอกให้เดินทางปลอดภัยนะคะคุณพิมพรแม่นเรื่องบ้านแม่นอีกแล้วเขาจองแล้วคุณพิมพรนี่เป็นลูกค้าของเป็นคุณแม่ของลูกค้านะคะตอนนี้อยู่อิตาลีนะคะแล้วก็บอกว่าก่อนไปมาเจอหมอว่าจะขายบ้านได้ไหมที่อิตาลีจะขาย30ล้านก็บอกว่าขายได้แล้วจะขายได้แล้วได้เงินเดือนสิงหาอย่างนี้คุณแม่ก็ยังไม่ได้กลับเมืองไทยเพราะว่าจะต้องไปได้ดิบได้ดีที่อเมริกาก่อนนะคะแม่จะเหงาไปหรือเปล่าคุณแก้วมาสวัสดีอาจารย์สวัสดีเหมือนกันค่ะพี่วินัทให้เดินทางปลอดภัยโบวี่บอกว่าสวัสดีค่ะอยากถามเรื่องสุขภาพคุณพ่อคุณพ่อจะได้กลับมาอยู่บ้านด้วยกันไหมคุณพ่อชื่อลอยค่ะแปลกเรื่องคุณพ่อที่จะกลับมาอยู่บ้านเครื่องบินจะลงตลอดเวลาไทยแล้วเนี่ยยังไม่เคยนั่งเลยอ่ะดีไหมอ่ะไทยแล้วเนี่ยมีใครนั่งเราบ้างดีด้วยเหรอสวัสดีค่ะน้องบอกว่าสุขภาพคุณพ่อเป็นยังไงคุณพ่อจะได้กลับมาอยู่บ้านด้วยกันไหมได้กลับมาอยู่ด้วยกันค่ะคุณพ่อจะได้กลับมาอยู่ด้วยกันนะคะสบายใจได้แต่ว่าคุณพ่อจะกลับมาในลักษณะที่แปลกๆท่านจะไม่ได้กลับมาแบบอยู่บ้านเฉยๆนะจะกลับมาค้าขายหรือทำงานอะไรด้วยล่ะค่ะพี่มนัสให้กลับมาไวๆขอบคุณค่ะคุณสุกัญญาทองชูดบอกว่าตอนนี้บริษัทยุบตัวลงธุรกิจทำเกี่ยวกับสุขภาพดีไหมคะแล้วจะมีโชคไหมโหเดี๋ยวต้องรอให้เสียงมันหายก่อนนะก็ตอนนี้บริษัทยุบตัวลงทำงานเกี่ยวกับสุขภาพจะดีไหมเขาบอกว่ามันแปลกๆนะเพราะว่าช่วงนี้บริษัทที่คุณทำเนี่ยมันยุบตัวจริงๆแต่คุณก็มีสิทธิ์ที่จะทำบริษัทที่ลักษณะการทำเหมือนกันอีกเหมือนกันแล้วก็เหรียญบ่งบอกนะคะว่าสิ่งที่คุณผ่านมามันยังน้อยกว่าสิ่งในอนาคตนะในเรื่องของโชคลาภและความเจริญก้าวหน้าถือว่าในอนาคตดีกว่าแน่นอนค่ะสบายใจได้นะคะเดินให้ถึงอันนี้ถามว่าจะทำผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพดีไหมทำไปเลยนะแต่ต้องหาแบรนด์หรือหัวแบรนด์ที่มันขายง่ายหน่อยค่ะตอนนี้อยากรู้คำถามก็ SM อ๋อคำถามจาก SMS อ๋อขอบคุณค่ะถ้าไม่เขียนมาอีกทีคำถามเนี่ยก็จะมองไม่เห็นนะต้องขอโทษค่ะเพราะว่าตัวหนังสือมันเล็กเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะน้องกุมารเขายังอยู่กับเราหรือเปล่าคะยังอยู่ค่ะเพราะว่าคุณเนี่ยเวลาไปกินที่ไหนก็เรียกเขากินเขาก็ยังอยู่กับคุณนะคะถ้ามันยังอยู่มันจะดีไหมคะชาแนล8ทำให้หมออายอ่ะคนมองกันทั่วเป็นตาเดียวเลยเดี๋ยวถ้าเกิดมีคนมาเข้าคิวทำไงเนี่ยน้องกุมารยังอยู่ค่ะเขายังอยู่แล้วก็มีเขายังอยู่แถวบริเวณที่คุณซื้อรถของเล่นให้เขานะคะตอนนี้โอเคค่ะ อาจารย์ตุ๊กตาแม่นที่สุดครับขอบคุณครับน้องยอดครับอวยกันเข้าไปครับ นะครับตอนนี้คุณสุกัญญาได้รับคำตอบไปแล้วนะคะคุณอภิชยาพาไปเลี้ยงปิงชู ปิงชูทุเรียนซอสทุเรียนต้องรอคุณคุณแม่นะคะคุณแม่พิมพรนะคะขายบ้านมาได้ก่อนนะคะ30ล้านจะอาจจะพาหมอไปกินปิงชูมะม่วงและให้หมอสักเท่าไหร่ดีนะ 300,000 ก็เอา 30,000 ก็เอา 3,300 เอาหมดนะคะแม่อย่าลืมนะให้หมอด้วย
แล้วก็คุณมนัสถามเรื่องโชคลาภมีทุกวันอยู่แล้วเลยนะคะแล้วก็คุณมิ้งคุณมิ้นสวัสดีค่ะเข้ามาท่านผู้ชมคะเหมือนเดิมค่ะเปิดสายสดนะคะ0632682555 0632682555 วันนี้เราอยู่กันกับแบ็คแอนยอนนะคะน่ารักมากให้ยืมสถานที่ถ่ายทำรายการตอนแรกคนเต็มร้านเลยเขางงกับการโยนเหรียญเขาไปกันหมดเลยถือว่าตอนนี้หัวเราะเสียงดังได้ท่านผู้ชมขาโลกเป็นของเราแล้วไม่ใช่นะคะโลกเป็นของเราอีกแล้วตอนนี้นะคะภาพวาดจิตรกรรมของที่นี่นะคะน่ารักดีอ่ะชอบอยากให้เห็นนี่นี่เราจะดูศิลปะวัฒนธรรมของแบ็คแคนยอนกันไปพังๆเลยนะคะมีการกินเห็นไหมก็ดีนะชื่อแบ็คแคนยอนแต่ใช้ศิลปะวัฒนธรรมของจีนเข้ากันตรงไหนยังไงนะคะนะคะอันนี้ดูเจ๋งอ่ะไม่รู้สาขาอื่นเขามียังเนอะฮะสาขาอื่นเขามียังศิลปะวัฒนธรรมแบบนี้นะคะเออใช่สาขานี้อาจจะทัวร์จีนมันลงเยอะเนาะเขาก็เลยให้นี่พาท่านผู้ชมมาดูนะคะว่าเจ๋งอ่ะสวยนะคะผู้บริหารของเรานะคะก็พิถีพิถันนะคะในการที่บอกว่าต้องเลือกร้านสวยๆมุมสวยๆวันนี้แบ็คแคนยอนสาขานี้นะคะสวยทุกสาสวยทุกอย่างเลยนะคะพามาดูกันนิดนึงนะคะวันนี้นะคะโทรสายสดเข้ามานะคะที่029422398นะคะหรือ029323319ค่ะนะคะมาเลยนะคะตอนนี้จะไปเชียงใหม่จะไปปฏิบัติธรรมจะไปเจอพระอาจารย์ตุ๊กไก่นะคะเจ้าวาดวัดหมูบุญนะคะเรื่องงานเทศมหาชาตินานาชาติแล้วก็เอาบุญมาฝากท่านผู้ชมทุกคนเหมือนกันนะคะวันนี้จะเจอพระอาจารย์จากสำนักสงฆ์คุรุภูมินะคะพุทธกยาประเทศอินเดียนะคะท่านจะมาเรื่องของมูลนิธินะคะมหาชาติมหาบารมีนะคะที่พุทธกยาประเทศอินเดียเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมนะคะง่ายๆค่ะมาร่วมบุญบวชสามเณรกันนะคะแล้วก็มาร่วมกองทานนะคะที่จะให้ไม่ใช่น้องเนนแบบเด็กๆนะวันนี้เรื่องนี้ขำมากเรื่องน้องเนนคือประเทศไทยเนี่ยเนี่ยที่ต้อง8ขวบ10ขวบถึง12ขวบต่างประเทศก็เด็กก็อาจจะ40 60อะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาจะนิยมบวชเนแบบนั้นนะคะ SMS นะคะบอกว่าเพิ่งไปสัมภาษณ์งานเมื่อวันศุกร์ที่23มิยอนี้อยากทราบว่าจะได้งานหรือไม่คะนี่หาพาสัมภาษณ์ใหม่นะคะอาจจะไม่ได้งานค่ะพี่มนัสบอกสาธุมาด้วยนะคะตอนนี้นะคะท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมอยู่กับเรานะคะรายการมนตาแมนดาร่าเปลี่ยนมุมถ่ายบ้างเป็นไงเจ๋งอ่ะพี่เป็นไงเปลี่ยนมุมถ่ายบ้างนะคะแล้วก็เราอยู่กับรายการมนตาแมนดาร่านะคะกับหมอตาเหรียญอัศจรรย์ที่ต้องเปลี่ยนมุมเพราะอะไรเพราะโยนไปแล้วโต๊ะมันขยื่นนะคะแล้วก็มันก็กระจายทำให้ภาพไม่ค่อยเวิร์กนะคะตอนนี้พี่มนัสเข้ามาสาธุเหมือนกันนะคะสาธุเหมือนกันค่ะท่านผู้ชมค่ะโทรเข้ามาสดๆเลยวันนี้ฟรีแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องของเรากับท่านผู้ชมแล้วนะคะสายสดก็ที่02นะคะ942-3498 02-942-3498 นะคะน้องยอดอยากมาเจอหมอที่0632682555063-268-255ปักหมุดปักเบอร์ไว้เลยนะคะปักหมุดไว้เลยนะคะวันนี้เราอยู่กันในรายการมนตราแมนดาร่าสัญจรนะคะเราพบกันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์พรุ่งนี้ก็จะเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งนะคะวันนี้ก็เป็นบรรยากาศรอขึ้นเครื่องรอพระอาจารย์นะคะที่มาจากอินเดียนะคะวันนี้เหมือนเดิมค่ะรายการมนตราแมนดาร่านะคะทุกปัญหามีคำตอบนะคะเป็นเพื่อนคุยเพื่อนคุยนะคะท่านผู้ชมรู้ไหมไม่ใช่ท่านผู้ชมคนเดียวนะคะที่ต้องเปิดกรรมบางทีหมอเองก็เหมือนกันนะคะแล้วก็เพื่อนของหมอก็เหมือนกันลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยมาจากมาเพื่อนส่วนใหญ่มาจากเป็นลูกค้านะแล้วก็มาเป็นเพื่อนกันเป็น10ปีเป็น20ปีกันไปนะคะวันนี้นะคะสบายสบายนะคะรายการมนตราแมนดาร่าพบคำทุกคำถามมีคำตอบนะคะชีวิตค่ะ
มีสายนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีครับจ้าจากไหนเอ่ยจากกรุงเทพครับอาจารย์โอ้ค่ะเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมสบายดีครับอาจารย์ที่เคยส่ง SMS ไปครับชื่อน่านนะครับอย่าโกรธอย่าโกรธวันนี้นอกสถานที่มองไม่เห็น SMS เลยอ๋อไม่ๆครับไม่เป็นไรมันมองยากนี่ถอดแว่นเลยเห็นไหมแล้วมันใช้ iPhone ไงมันต้องหลายสิ่งมันต้องอันนี้มันหลายสิ่งหลายเบอร์ว่าไงมีอะไรรับใช้จ๊ะก็วันนั้นที่ส่ง SMS ไปถามเกี่ยวกับเรื่องที่มีปัญหากับเรื่องบ้านนะครับอาจารย์ว่าจะโดนยึดทรัพย์อะไรอย่างนี้หรือเปล่าอย่างเงี้ยครับแล้วเราตอบว่าไงแล้วตัวอาจารย์ตอบไปตัวหมอตอบไปว่าไงอาจารย์บอกว่าก็ยังพอมีทางออกอยู่แต่ให้โทรเข้ามาร่วมรายการแต่พอดีวันนั้นไม่ค่อยสะดวกโทรเข้าไปก็เลยเพิ่งได้โทรมาวันนี้ครับโอเคงั้นเรามาคุยกันเลยชื่ออะไรจ๊ะน่านครับอาจารย์อีกทีได้ไหมอ่ะน่านครับผมรอเรือเหรอนอหนูไม่เอกสระอานอหนูครับน่านครับอ๋อน้องน่านเป็นชื่อจังหวัดที่เกิดใช่ครับใช่ครับบ้านที่จะโดนยึดเดินที่ไหนอ่ะบ้านนี่หลังที่มีปัญหานี่อยู่จังหวัดใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ราชบุรีครับโอเคน่านดูเหรียญพร้อมกันกับหมอนี่เป็นเหรียญไหมลักษณะเหรียญที่โยนมาเป็นงี้เหรียญหนึ่งเหรียญต้นกับเหรียญปลายจริงๆเหรียญเนี่ยมันจะต้องขึ้นไปข้างบนถ้ามันขึ้นไปข้างบนแบบนี้เขาเรียกว่าอุณาโลมนะแต่พอมันแนวนอนแบบนี้มันเหมือนการเปลี่ยนแปลงจริงๆแล้วบ้านเนี้ยให้โชคตัวน่านมานานแล้วแต่น่านไม่เก็บเงินเข้าใจคำว่าคนแบบไม่รู้จักเก็บเงินไหมก็เข้าใจครับมันใช้เงินไปเรื่อยๆเพราะว่ามันนึกว่ามันได้มาอีกอ่ะเต็มเข้าใจป่ะอันนี้ถามว่าใครโกรธจะบอกว่าพระภูมิเจ้าที่โกรธผีบ้านผีเรือนโกรธเจ้ากรรมในเวรเราโกรธหรือเทวดาในตัวเราโกรธน้องก็บอกไม่ได้ว่าใครโกรธเพราะมันรวมกันมาโกรธฟังดูเป็นไงลูกฟังดูก็รู้สึกต้องรับสำนึกไม่ใช่รู้สึกว่าต้องไปโกรธต่อลูกต้องรู้สึกสำนึกเพราะเรามาจาก1สมองกับ2มือสร้างตัวเองมาได้ขนาดนี้ถูกไหมเราคุยกันถูกครับแจ้งพูดถูกเลยก็เป็นอาจารย์นี่ว่าแต่นี่บ้านนี้ผมซื้อเองเลยอาจารย์ไม่ได้เกี่ยวกับใครเลยแบบด้วยน้ำพักน้ำแรงตัวเองเลยอนุโมทนาแต่วันนี้เราจะต้องทำยังไงให้บ้านหลังนี้มันอยู่กับเราถูกไหมใช่ครับเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเขาประทานทุกอย่างเลยโชคลาภเงินทองโอกาสทรัพย์สินให้น่าถูกไหมอันนี้หมอดูตามนี้เลยนะแต่น่ารักษามันไม่ได้เพราะหนูมือเติบมือเติบใจเติบครับเราก็ต้องสำนึกผิดสำนึกผิดต้องทำไงบ้างครับเชื่อไหมพูดแล้วจะเชื่อไหมนี่เชื่อครับจานพูดมาผมหาเงินได้เยอะแต่ผมก็ใช้เงินเยอะจริงใช้เงินเป็นน้ำ ครับน่านจริงๆอ่ะเดี๋ยวหมอจะต้องขึ้นกรุงเทพมานะน่าจะเจอกันช่วงที่หมอเข้าชาแนล8ช่วงนี้จะไม่ได้เข้าทุกวันทำไมน่านไม่มาเปิดกรรมดูแต่หมอจะบอกอยากไปเหมือนกันครับก็ที่0632682555นะแล้วน่านก็อาจจะเข้าในรายการเราจะได้เหมือนกับเป็นวิทยาทานให้คนอื่นเนาะเวลาได้แล้วต้องเก็บถูกไหมข้อแรกข้อที่2น่านมาน่านก็ได้เปิดกรรมนะเปิดกรรมดูกรรมดูกระแสบุญกระแสกรรมเนาะจะได้รู้ว่าต้องทำยังไงนะคะเปิดเผยโฉมหน้าทางไม่ดีไหมจานฮะเปิดเผยหน้าตาไม่ดีไหมจานแต่ก็ใส่หน้าผากไงนะเดี๋ยวเจ้าหนี้มาตามไปหาซื้อมาฮะโอเคไหมเอาเปล่าจะไปที่ไหนคะหรือไม่ก็ใส่หน้ากากก็ได้นะอีมากนะใช่ไหมน่านเป็นหมอก็มีเป็นหมอแล้วก็นั่งอยู่กับหน้ากากก็ได้นะมันก็ได้อยู่นะลูกแต่สำคัญก็คือว่าวันนี้บ้านยังรักหนูอยู่บ้านบอานอบานไม่ถูกบ้านยังรักหนูอยู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังรักหนูอยู่เขารอหนูสำนึกตัวสำนึกตรง
อันนี้สำนึกเนี่ยบางทีต้องมีพิธีบวงสรวงหมอก็เลยบอกว่าเราหมอเข้าชนะ8วันไหนขอคิวแล้วมาเคลียร์ดวงตัวเองกันดวงเธอแล้วนั่นก็เอาหน้ากากที่นั่นอยากใส่อะจะเป็นหน้ากากอะไรก็แล้วแต่หมอชอบมดแดงเนี้ยแกก็ใส่มดแดงมาแล้วเราก็มาออกรายการเป็นวิทยาทานให้กับคนอื่นเนาะใช่ไหมลูกสิ่งหนึ่งที่หนูจะได้ไปก็คือแนวทางการใช้ชีวิตดวงที่มันคลีนขึ้นพร้อมที่จะรุ่งโรจน์รุ่งเรืองนะบทสวดมนต์นะการทำบุญที่ถูกนะมีหลายคนที่เข้ามานะแล้วก็ใช้ชีวิตร่วมกันกับการเป็นหมอเนี่ยตรงนี้กับการปรึกษาแล้วก็โชคดีกันไปก็ลองเชื่อดูเนาะมันก็ไม่เสียหายเวลานานเนาะนานบ้างนั้นนะมีคำถามอื่นไหมเอ่ยก็เพราะมันมีปัญหาเรื่องบ้านเนี่ยก็สืบเนื่องมาจากที่มันว่างงานไม่มีงานนี่แหละครับอาจารย์แล้วมันจะได้งานใหม่ไหมครับเออมันไม่เกี่ยวกับเรื่องงานอย่างเดียวนั่นเกี่ยวกับเรื่องเงินที่เป็นน้ำไม่ใช้ไปเป็นน้ำตกลงน้ำจะมาเป็นหน้ากากอะไรขอจริงส่วนตัวคิดว่าไปคุยดูอาจารย์ส่วนตัวแล้วอาจารย์จะมาเล่าเป็นวิทยาทานก็ได้แต่เป็นนั่งนี่ผมอาจจะต้องคิดแหละถึงจะใส่หน้ากากก็รู้สึกแบบรู้สึกหมอก็อําไปเองก็เอาจริงแต่จริงๆหมอก็อยากสร้างนวัตกรรมใหม่ไงใช่ไหมในจากอุลตร้าแมนอยู่ก็ค่ะถ้าทำครั้งนี้รวยกว่าครั้งหน้าจะไม่ทำอีกได้ไหมล่ะโอ้ตอนนี้จริงๆเรื่องสำนึกนี่สำนึกมากอาจารย์จริงๆหาเงินได้เยอะมากเลยแต่ว่าเก็บไว้ไม่ได้เหมือนอาจารย์พูดแหละแล้วพอตัวเองมามีปัญหาเรื่องงานเนี่ยมันก็กระทบไปหมดเลยจนกระทั่งบ้านมีปัญหาจนถึงขั้นจะแบบโดนยึดทรัพย์เนี่ยจริงๆถ้าถามว่าสำนึกไหมตอนนี้สำนึกมากเพราะว่าจากที่เคยใช้เงินเยอะๆเนี่ยตอนนี้คือไม่เคยประหยัดอย่าใช้คำว่าประหยัดเลยมันไม่มีให้ประหยัดเลยอาจารย์คือจนเหมือนได้มันเหมือนเป็นช่วงเวลาได้ทบทวนตัวเองจนกลายเป็นว่าเราจะทำยังไงดีที่เราจะไม่กลับไปทำหรือว่าเป็นแบบนั้นอีกแล้วอะไรแบบเนี้ยครับนั่นโทรนัดคิวหมอไม่เก็บเงินค่าเคสนี้นั่นพาตัวเองมาให้ได้กลับบ้านมาหาหมอให้ได้ที่อะไรวะวังหินchannel 8โทรถามดูหมอไม่เก็บเงินเลยนะแล้วหมอขอบพระคุณมากเลยครับเออแต่เองต้องสำนึกอ่ะโอ้สำนึกมากอาจารย์สำนึกอย่างเดียวไม่ได้แล้วมีพิธีกรรมเพื่อทำให้ทุกอย่างมันประสบความสำเร็จดีขึ้นครับเดี๋ยวนั่นแชร์ให้หมอด้วยเนาะแล้วนั่นโทรไปบอกที่0632682555ขอคิวบอกว่าชื่อนั่นหมอบอกให้มารักษาดวงโอเคไหมได้ครับเขาถามเขาคุยเรื่องค่าใช้จ่ายบอกว่าหมอบอกว่าเคสนี้หมอกับช่องอนุเคราะห์นะครับดีไหมลูกจะได้ไปสะอาดทำนี้กันไปนะคะขอบพระคุณมากเลยครับครับยินดีครับนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับท่านผู้ชมคะ0632682555ค่ะเมื่อกี้ตอบคำถามไปถึงไหนแล้วนะคะช่วงนี้เขาไม่มีเบรกใช่ไหมไม่มีเบรกเราก็SMS เมื่อกี้ไปแล้วหรือยังพี่มนัสนะคะนุโมทนา10นาทีเบรกหรือ10นาทีหมดเวลานะโอเคได้ค่ะโอ้วันนี้ท่านผู้ชมน้อยมาก492คุณเห็นแล้วน้ำตาไหลค่ะท่านผู้ชมคะตอนนี้เราอยู่ในช่วงมนตาเมนดาร่านะคะกับหมอตานะคะเมนดารารายการจัดอยู่ที่สนามบินดอนเมืองนะคะกับแบ็คแคนยอนนะคะผู้อนุเคราะห์สถานที่แล้วก็วันนี้เราก็จะมีการไลฟ์สดกันนะคะและเหลือเวลาอีก10นาทีนะคะเราก็จะได้พูดคุยเกี่ยวกับรถดวงชะตาแล้วก็อะไรทั้งหมดขอ VTR หลวงพ่อธรรมปาโลก่อนเข้ารายการที่ส่งให้แอมไปได้ไหมคะมีไหมคะทำเสร็จไหมคะถ้าทำไม่เสร็จก็ไม่เป็นไรค่ะเราก็จะพูดคุยกันไปนะคะยังไงนะคะสายสดยังคงอยู่นะคะแล้วก็วันนี้รายการมุนตาเมนดาร่าก็ยังอยู่ค่ะนะคะวันนี้เราก็ได้พูดคุยกันนะคะกับช่วงรายการมุนตาเมนดาร่าหมอตาเมนดาร่านะคะของ Channel 8
thailand.com นะคะสีชมพูม่วงเท่านั้นนะคะเลข8สีชมพูม่วงนะคะเป็นสัญลักษณ์ของทางช่องเรานะคะใช่ค่ะใช่ค่ะได้ไหมคะขอบคุณค่ะนะคะวันนี้นะคะรายการมนตราเมนดาร่านะคะกับหลวงพ่อโสพลธรรมปานนะคะมาให้ท่านผู้ชมนะคะได้รู้จักนะคะกับพี่น้องชาวไทยนะคะที่ต้องการเดินทางไปประเทศเนปาลแล้วก็ที่พักซีนะคะหลวงพ่อท่านน่ารักนะคะเป็นชาวเนปาลบวชที่ประเทศไทยตั้งแต่ครั้งสมเด็จเกี่ยวนะคะแล้วก็เกิดสิงห์วิหารนะคะได้ได้ตั้งประเทศเนปาลค่ะมาแล้วค่ะเมื่อกี้เพิ่งไปพบหลวงพ่อมานะคะแล้วหลวงพ่อก็น่ารักมากท่านก็เป็นพระเถระนะคะก็มีพูดคุยกันหลายวาระนะคะเรื่องของไทยเนปาลค่ะเดี๋ยวก็ตัดวิทยานิดหน่อยนะคะสัก5นาที3นาทีนะคะแล้วก็เข้ารายการค่ะคำถามจาก SMS เข้ามานะคะเดี๋ยวก็จะตอบคำถามให้นะคะน้องแก้มนะคะเขาจะติดต่อกลับมาภายใน3เดือนค่ะพอแล้วเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเราก็ไม่ค่อยได้ยินค่ะวันนี้นะคะอยู่กับรายการมนตราแมนดาร่านะคะกับหมอตาแมนดาร่านะคะวันนี้วาระสัญจรที่จะไปเชียงใหม่ค่ะขอขอบคุณเทคโนโลยีอันล้ำเลิศนะคะของทางคุณทิติพรหมโยธีนะคะผู้บริหารช่อง Channel 8ขอขอบคุณจริงๆค่ะทำให้วาระสัญจรวาระทำงานบุญวาระทำหน้าที่ทุกๆวาระนะคะไม่ขาดไม่ตกไม่ห่างไม่หายเลยนะคะแล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมนะคะผู้ร่วมรายการทุกสายที่เข้ามานะคะขอบคุณทุกๆคำถามขอบคุณทุกๆไลฟ์ที่เป็นกำลังใจนะคะวันนี้รายการมนตราแมนดาร่านะคะอยากให้ท่านผู้ชมนะคะเข้าไปในเพจเทศมหาชาตินานาชาตินะคะพุทธบารมีพระศรีมหาโพธิ์นะคะแล้วกดถูกใจนะคะแล้วก็อยากให้ท่านผู้ชมนะคะเป็นแฟนคลับนะคะเข้ามาใน Channel 8แล้วก็กดไลค์ไปด้วยแล้วก็กดแชร์ในระหว่างรายการด้วยกันนะคะช่องทางการรับชมนะคะเรารับชมสดกันทาง Facebook นะคะ YouTube นะคะ Wellnet แล้วก็อีกหลายช่องทางนะคะสำรองนะคะการดูดวงหรือร่วมบุญนะคะไปเทศมหาชาตินานาชาติด้วยกันก็ที่063-268-2555ค่ะ063-268-2555นะคะแล้วก็วาระงานบุญสัญจรนะคะในที่ต่างๆเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบอีกทีนึงค่ะวันนี้นะคะรายการมนตราแมนดาร่านะคะกับหมอตาเหรียญอัศจรรย์นะคะเราจะบินลัดฟ้าเอ๊ะก็ไม่ไกลเนาะเชียงใหม่เราจะบินแค่ไปเชียงใหม่นะคะแล้วก็วันนี้ภาคตอนเย็นนะคะวันนี้ก็จะต้อนรับพระเถระนุเถระนะคะจากพุทธกยาประเทศอินเดียค่ะมาวางโครงการงานเทศมหาชาติด้วยกันนะคะกับสำนักสงฆ์คุรุภูมิค่ะแล้วก็วันนี้นะคะเอาบุญมาฝากบุญสะอาดกายสะอาดใจสะอาดนะคะก็อยากให้ท่านผู้ชมทุกคนนะคะมีความสุขนะคะแล้วก็พรุ่งนี้เราก็จะเจอกันใหม่นะคะวันนี้นะคะรายการมนตราแมนดาร่าเจอกันที่ดอนเมืองเมื่อวานเจอกันที่วังหินนะคะวังของเราวังหิน Channel 8วันนี้เจอกันที่ดอนเมืองแล้วก็พรุ่งนี้ต้องเจอกันที่วาระไหนยังไม่รู้นะคะตกลงว่าคำถามของน้องแก้มนะคะจาก SNS อยากทราบว่าคนที่คุยกับเขาที่เลิกคุยกันไปเนี่ยเขาจะติดต่อกลับมาภายใน1ปีหรือเปล่าหมอก็เลยบอกน้องแก้มไปแล้วนะคะจะติดต่อกลับมาภายใน3เดือนค่ะนะคะวันนี้มองไม่เห็น SMS นะคะเพราะว่ามันเล็กไปหน่อยนึงค่ะค่ะอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรนะคะวันนี้ค่ะก็เดี๋ยวจะถึงที่ต่างจังหวัดแล้วก็เดี๋ยวจะโทรกลับมานะคะพรุ่งนี้ก็จะเป็นวาระเทศมหาชาติสัญจรเหมือนกันค่ะเราก็จะโยนเหรียญแล้วก็ทายรวมกันแล้วก็อาจจะมีกลิ่นไอสะร้อซอซึ้งนิดหน่อยนะคะแล้วก็เอาบุญมาฝากเหมือนกันค่ะ
วันนี้รายการมนตราแมนดารานะคะเราพบกันทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะเวลาดี 4:00 ถึง 5:20 นาทีนะคะกับทาง Channel 8 thailand.com นะคะสัญลักษณ์สีชมพูม่วงเท่านั้นค่ะ2สีนะคะชมพูม่วงเท่านั้นค่ะบริหารงานโดยท่านผู้บริหารหนุ่มไฟแรงนะคะวิสัยทัศน์ไกลเทคโนโลยีมากมายนะคะเห็นไหมคะช่องนี้เราก็จะเห็นคนเดินไปเดินมานะคะตอนนี้เราอยู่ในร้านแบทชันยอนนะคะแล้วก็ท่านผู้ชมนะคะที่สนใจจองดูดวงก็มาที่063-268-2555ค่ะเช่นเดียวกันกับน้องน่านและด้วยนะคะอ๋อขอโทษค่ะต้องเป็น Channel 8 Thailand นะคะไม่มี .com แก่แล้วนะคะ